ติดตามช่วงสติข่าวกับคิงพีรวัตรครับคุณผู้ชมลมหนาวมาเยือนแล้วนะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนเริ่มเห็นหมอกปกคลุมแล้วกรุงเทพเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีลมเย็นๆมาเอื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นรักษาสุขภาพด้วยหลายคนหาซื้อเสื้อกันหนาวครับแต่ในยุคนี้ต้องประหยัดข้าวยากหมากแพงเลือกซื้อเสื้อกันหนาวแบบมือสองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนสนใจแต่ว่าต้องเตือนสติหน่อยนะครับไปเลือกซื้อได้ไม่ว่าแต่ก่อนใช้โปรดทำความสะอาดให้ดีครับเพราะว่าอะไรเสื้อกันหนาวมือสองถ้าไม่ผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกต้องอาจทำให้คนที่สวมใส่เนี่ยเกิดโรคภัยได้เช่นกลากเกลื่อนเชื้อรามีอาการคันเป็นผื่นแพ้และติดเชื้อนะครับหรืออาจจะเกิดโรคผิวหนังจากพาหะนำโรคที่อาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกเช่นเห็บหมัดและโลนดังนั้นคุณต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเพื่อป้องกันอาการคันแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะตามมาถามว่าทำความสะอาดยังไงล่ะหลักๆมี2วิธีครับ1ก็ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกติแล้วต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงอันนี้วิธีที่1หรือ2แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก็หาได้ตามในครัวเรือนหรือว่าซื้อทั่วไปนั่นแหละครับแช่เสร็จปั๊บเอาไปซักแล้วนำไปผึ่งแดดตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทแล้วค่อยนำมาสวมใส่นะครับอ้าวนี่คือวิธีทำความสะอาดทีนี้ถ้าจะไปเลือกซื้อที่ร้านเนี่ยแนะนำเพิ่มเติมครับหาร้านที่สะอาดปลอดภัยไม่วางผ้ากองกับพื้นนี่นะฮะแล้วไม้แขวนเสื้อเนี่ยก็ไม่ได้แขวนติดแน่นจนเกินไปให้พอมันพอจะมีการระบายอากาศบ้างนอกจากนี้ควรสวมใส่แมสถุงมือระหว่างการเลือกซื้อเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรคต่างๆด้วยนะครับย้ำเตือนทั้งคนที่จะไปซื้อแล้วก็ร้านค้าเพื่อความสะอาดปลอดภัยสุขภาพของเราต้องรักษาและดูแลนะครับนี่คือทั้งหมดของช่วงสติข่าวสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ